วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วโฆษกเพื่อไทยและก้าวไกลถอนงอกประยุทธ์เยียวยาให้ตรงจุดพักหนี้บ้านรถน้ำไฟฟรีทันทีโฆษกเพื่อไทยจี้บิ๊กตู่เยียวยาประชาชนหลังล็อกดาวน์ตรงจุดย้ำต้องพักหนี้บ้านและรถฟรีน้ำไฟด่วนด่วนจ้าโฆษกก้าวไกลแซะรัฐบาลช่วยโชว์ศักยภาพช่วงล็อกดาวน์ป้องประชาชนเจ็บน้อยที่สุดดร.อรุณีกาสยานนท์หรืออาจารย์หญิงโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงมติที่ประชุมสบค.ออกมาตรการล็อกดาวน์ใน10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มได้แก่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครปฐมสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสเพื่อยกระดับคุมเข้มการระบาดของโควิด-19 ว่าการออกมาตรการดังกล่าวสบค.ต้องมีมาตรการเยียวยาประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาตรการนี้ในทันทีโดยเฉพาะการสั่งปิดร้านนวดสปาสถานเสริมความงามซึ่งธุรกิจรายเล็กกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากการระบาดตั้งแต่ระลอกแรกจนมาถึงปัจจุบันรวมถึงประชาชนที่ต้องตกงานเพิ่มขึ้นรัฐบาลควรดูแลและเยียวยาประชาชนอย่างถูกจุดได้แก่ 1. ยกเว้นค่าน้ำค่าไฟอินเทอร์เน็ตมีผลย้อนหลัง2เดือน 2. สนับสนุนอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนออนไลน์ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทันที 3. พักหนี้สินเชื่อบ้านและรถทันทีอย่างน้อย3เดือนโดยต้องพักหนี้ทั้งต้นและดอกไม่ใช่การพักหนี้ต้นแต่ประชาชนยังต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างที่เป็นอยู่ 4. ชดเชยค่าเสียหายให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวัวควายที่ตายจากโรคลำปีสกินซึ่งเป็นปัญหาซ้ำเติมประชาชนในหลายจังหวัดทางภาคอีสานและภาคเหนือ 5. ปลดล็อกให้สามารถใช้ชุดตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง Rapid Test ส่งถึงบ้านประชาชนลดการพบปะลดภาระด้านสาธารณสุขการออกมาตรการเข้มข้นของรัฐบาลในแต่ละครั้งที่ผ่านมาแม้มีการเยียวยาด้วยเงินงบประมาณจำนวนมหาศาลแต่กลับไม่มีประสิทธิภาพและไม่ตรงจุดหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์โดยในไตรมาสแรกของปีนี้หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 14.1 ล้านบาทหรือคิดเป็น 90.5% ต่อ GDPเพราะประชากรขาดรายได้และได้รับการเยียวยาไม่เพียงพอและไม่ตรงจุดอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมรุนแรงอัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตถดถอยลงจากรายได้ที่น้อยลงส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระยะยาวได้ประชาชนยอมเจ็บแต่ต้องจบการล็อกดาวน์ต้องมาพร้อมกับการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพหลากหลายทั่วถึงและรวดเร็วทั้งหมดคือปัจจัยที่ทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้สำเร็จถ้าวัคซีนไม่พอมาตรการที่ออกมาก็สูญเปล่าด้านนางสาวสุทวรรณสุบรรณณ อยุธยาส.ส.นครปฐมและโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวว่าการล็อกดาวน์ครั้งนี้ประเทศต้องเสียหายน้อยที่สุดทั้งนี้ประกาศล็อกดาวน์ที่ออกมาเป็นเพียงการขอความร่วมมือเชื่อว่าประชาชนยินดีปฏิบัติตามซึ่งการขอความร่วมมือแบบนี้หมายถึงรัฐบาลจะไม่ต้องรับผิดชอบการจ่ายค่าเยียวยาใดๆแก่ประชาชนในเมื่อล็อกดาวน์แล้วรัฐบาลควรแสดงศักยภาพประกาศให้ชัดเจนเลยว่าจะทำอะไรบ้างอย่ามาแถลงแทงกั๊กค่อยๆปล่อยข่าวออกมาเป็นระลอกความเสียหายวันนี้ไม่ใช่การไม่รับเงินเดือนแต่มันคือค่าเสียโอกาสของประเทศท่านได้ถามประชาชนหรือยังนางสาวสุทวรรณกล่าวว่าระหว่าง14วันรัฐบาลต้องระดมกำลังตรวจเชิงรุกปูพรมให้ได้ 100% ตอนนี้เงินกู้สำหรับเยียวยาในสถานการณ์โควิดเหลือเท่าไหร่จะเยียวยาอย่างไรให้ตรงจุดเพราะที่ผ่านมาไม่ตรงจุดเลยควรทำการบ้านฟังเสียงประชาชนมากกว่าหรือพิจารณาจากหนังสือที่ประชาชนไปยื่นถึงรัฐสภาก็ได้ว่าความต้องการของพวกเขามีอะไรบ้างการล็อกดาวน์ครั้งนี้ควรจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเจ็บและหวังว่ามันจะจบลงประชาชนต้องล้มบนเบาะและล้มน้อยที่สุดวัคซีนต้องถูกจัดสรรอย่างเพียงพอและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มหมดข้ออ้างที่มาบอกว่าวัคซีนได้มาล่าช้าหรืออ้างแก้ตัวใดๆแล้ว
ขอให้การล็อกดาวน์ครั้งนี้เป็น14วันที่ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้เสียทีนางสาวสุทธวรรณกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ